สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวด Miss Grand นครปฐมประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมมานี่เลยสาวสวยของเราน้องเมียวสวัสดีค่ะวันนี้รอบไฟนอลแล้วกล่าวนิดนึงตื่นเต้นมากอยากประกวดเองอีกรอบค่ะใช่วันนี้สาวงามทั้งหมดเนี่ยมาหนักใจไหมคะมีใครอยู่ในดวงใจไหมมีค่ะแล้วก็รู้สึกหนักใจนะเพราะว่าทุกคนแบบสวยกันหมดเลยแล้วก็รู้สึกหุ่นนี่แบบได้ขึ้นชื่อว่าแกรแล้วค่ะหุ่นต้องมาอันดับแรกแล้วมีในดวงใจแล้วแต่ไม่อยากขออุบไว้ก่อนละกันอยากให้ทุกคนนะคะรอติดตามว่าใครจะเป็นมิสแกรนด์นครปฐม2023คนต่อไปต่อจากหมิวนะคะได้เลยอ่ะ1ปีผ่านไปนะฮะประสบการณ์กับมิสแกรนด์เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าถือว่าการเข้ามาในวงการนางงามครั้งแรกของหมิวเลยนะคะถือว่าคุ้มมากมันทำให้สอนในการใช้ชีวิตได้หลายอย่างในไม่ว่าจะเป็นความคิดทัศนคตินะคะหรือการวางตัวเข้าสังคมเพราะว่านางงามเนี่ยบุคลิกและการวางตัวเข้าสังคมนี่คือต้องดีมากๆอย่างเช่นการยืนการเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเราติดจริตนางงามแล้วมันก็เลยทำให้แบบว่าคนที่เขาเห็นเราก็แบบเอ้ยดูดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเดินหลังคอมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ได้เลยอ่ะฝากถึงสาวงามที่รับตำแหน่งวันนี้ก่อนให้ไปประดับหน้าที่แบบเป็นความใหญ่ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่แบบบ้านของเรากับทีมมิสแกรนด์นครปฐมนะคะอยากจะบอกว่าทีมเราอบอุ่นมากแล้วก็เป็นกันเองสุดๆแล้วก็หวังว่าจะเปิดประตูให้นครปฐมอีกครั้งนะคะได้เลยฝากด้วยได้เลยขอบคุณน้องเหมียวมากค่ะบ๊ายบาย